มาต่อกันกลับนะคะในอีกประเด็นหนึ่งเลยนั่นก็คือเรื่องของโมเดลในการพาตัวคุณยิ่งรักณเนี่ยกลับก็วันนี้ทางพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขออภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีการพูดถึงกระแสข่าวการเดินทางกลับมานะคะของคุณยิ่งลักษณ์เลยค่ะว่าสาหรับกระทรวงยุติธรรมนั้นจะดาเนินการยังไงทางพันตำรวจเอกทวีก็บอกเลยบอกว่ากรมราชธรรมเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลค่ะซึ่งจะไม่มีใครเนี่ยได้รับข้อยกเว้น ตามพระราชบัญญัติราชทรรมและในส่วนของการกําหนดโทษเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของศาลค่ะโดยคนที่จะเข้าคุกก็จะต้องมีหมายจากศาลและตามข้อกําหนดก็คือผู้กระทําผิดหญิงเนี่ยจะต้องได้รับสิทธิเสรีภาพและก็การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมในเรื่องของการปฏิบัติกับผู้ต้องขังเราก็ได้รับมาตรฐานอย่างนั้นคือทางน้ำรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ยืนยนนันนะคะว่าคุณยิ่งรักนั้นจะเดินทางกลับประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องดําเนินการตามมาตรฐานเดี่ยวส่วน ผู้สื่อข่าวที่ถามบอกว่าจะต้องตัดผมไหมทางพันตำรวจเอกทวีน่นนะพอถูกถามถึงประเด็นเรื่องว่าคุณยิ่งลักษณ์นั้นนะคะจะต้องตัดผมหรือไม่เนี่ยทางพันตำรวจเอกทวีก็ตอบว่าไม่ต้องตัดค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของผู้หญิงนะคะส่วนทางด้านของคุณพิชิตชื่นบานเองก็ออกมาพูดถึงประเด็นเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์เอาไว้ด้วยเหมือนกันค่ะโดยผู้สื่อข่าวถามว่ากระบวนการจะคล้ายกับคุณทักษิณไหมเพราะว่าคุณทักษิณเ,เคยพูดเอาไว้ว่าตนเองเนี่ยถูกยัดคดีเยอะ แต่ของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมีแค่เพียงคดีเดียวอันนี้ทางที่ปรึกษานายกนะคะคุณพิชิตชื่นบานก็ตอบว่าก็โมเดลจะออกมาคล้ายๆกันกะกับการเดินทางกลับประเทศไทยของคุณยิ่งลักษณ์กับคุณทักษิณพอถามว่าจะเป็นช่วงตุลาคมหรือว,ว่าช่วงปลายปีนี้หรือเปล่าคุณพิชิปตปฏิเสธที่จะตอบโดยบอกว่ายังไม่ทราบในเรื่องของเวลาก็ได้แต่ดูเรื่องของคดีให้กับคุณยิ่งลักษณ์ถึงเวลามันมีกระบวนการที่จะต้องทํากฎหมายเขียนเอาไว้แล้วว่าต้องทํายังไง12ึ่ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อน ก็ยืนยันว่ากรณีนี้นะนะคะไม่มี2มาตรฐานค่ะรวมไปถึงที่ผ่านมาก็ไม่มี2มาตรฐานด้วยคือมันเป็นเรื่องของการบังคับโทษการบริหารโทษไม่มีอะไร2มาตรฐานทั้งสิ้นผมถึงบอกว่าพอเราไม่เข้าใจหรือบางทีมองกันไปแบบคนรักคนชอบแต่ว่าที่ผ่านมาเรายึดหลักของการบังคับโทษบริหารโทษกระบวนการยุติธรรมสิ้นสุดนับตั้งแต่ศาลออกใบแดงแจ้งโทษแล้วเพราะฉะนั้นรูปแบบอะไรมันก็ค,คล้ายๆกันแต่เมื่อถึงเวลาแล้วเมื่อท่านตัดสินใจยังไงก็อยู่ที่ท่านกระบวนการไม่มีอะไรซับซ้อน พอถามว่าคุณยิ่งรักเปลยอะไรหรือไม่ถึงการกลับบ้านคุณพิชิตก็บอกว่ายังไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันนานแล้วล่าสุดคุยกันตั้งแต่รายงานคดีเมื่อตอนยกฟ้องและยังไงก็ตาม,นะะตมาเนี่ยนะคะต่อมาในคุณพิชิตให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะว่าคําว่าคล้ายกันในที่นี้หมายถึงการเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเพื่อเข้าสู่การบังคับโทษซึ่งมันมีขั้นตอนตามกฎหมายที่ชัดเจนว่าคุณยิ่งรักเดินทางถึงไทย เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดำเนินการคุมตัวไปศาลค่ะเพื่อออกใบแดงแจ้งโทษและจากนั้นนะคะคุณยิ่งรักจะถูกนำตัวไปอยู่ในอำนาจของกรมรชาชัณฑ์เพื่อบังคับโทษให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลนั่นเองส่วนกรมรชาชทัณฑ์จะดำเนินการยังไงเนี่ยก็มีแนวทางการปฏิบัติอยู่แล้วนะคะซึ่งในกรณีของคุณทักษิณมีเหตุเจ็บป่วยกรมรชาชัณฑ์ก็ปฏิบัติกับคุณทักษิณไปตามข้อเท็จจริงส่วนกรณีของคุณยิ่งรัก หากท่านไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยกรมราชทัณฑนก็จะปฏิบัติแตกต่างกันออกไปก็เชื่อว่าจะดำเนินการไปตามข้อเท็จจริงและอยู่ในกระบวนการตามกฎหมายค่ะ